สวัสดีครับผมปฏิภาณนะครับเราก็อยู่กันในบทเรียน CSS 3นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่อง CSS Border ก็คือเส้นขอบกันนะครับผม CSS Border Properties นะครับผม Border เนี่ยก็คือตรงตัวนะครับเป็นคำสั่งเส้นขอบนั่นเองนะครับก็จะมีเส้นรอบนี้เส้นใต้เป็นเส้นมีมนๆนะครับผมนะครับผมแล้วก็ Left Border อะไรแบบนี้ก็จะมีสไตล์ด้วยนะครับ Border สไตล์เราก็สามารถดูได้จากนี้เลยนะครับผมแต่ละตัวก็ตามนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะกำหนดให้ h1 นี่แหละครับนะฮะผมจะกำหนด h1 อย่างเช่น border นะครับผม border 1 พิกเซล border 1 พิกเซล solid อาจจะสีดำเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้border style ครับผมเรามาลองเปลี่ยนสไตล์มาดูนะครับผมสไตล์เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาโอ้หลายตัวมากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาขอใช้ตัวแรกกันก่อนเลยก็คือ dot นะครับผม dot หรือใครจะว่า dotted ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นชัดๆนะครับผมตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นกรอบจุดไข่ปลานะครับต่อไปตัวต่อไปจะเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเขาเรียกว่า dashed นะครับผมต่อไป solid นะครับผม solid solid ก็คือตัวนี้ครับที่ผมกำหนดสีมันก็จะตามด้วยค่าสีเป็นค่าสี hex นะครับผม double นะครับก็คำอธิบายเขาจะมีนะครับsolid อย่างเช่น solid ก็คือ define a solid border ครับก็คือสีของขอบเส้นขอบนั่นเองนะครับผมเรามาดูดับเบิลกันครับดับเบิลนะฮะก็จะเป็นคู่นะครับขอบคู่ groove groove นะครับผม groove จะเป็นยังไงเอ่ย 3D define 3D groove border ไม่เห็นเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมหรือว่าผมพิมพ์ผิดเอ่ยนะครับก็จะตามนี้เนาะ groove ผมพิมพ์ถูกนะแปลโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีกว่า inset เรากำหนดเส้นขอบมันอยู่นี่นานะครับถึงว่ามันไม่แสดงผลนะครับผมเพราะว่าเราไปกำหนดสีโอเคนะฮะโอเคใช้งานได้เรียบร้อยก็ถ้าจะกำหนดความกว้างเนี่ยก็ต้องมาพิมพ์ border นะครับborder 5พิกเซล10พิกเซล20พิกเซลอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะครับผมคือเมื่อกี้ที่ผมทำอย่างเงี้ย10พิกเซล solid แล้วก็ตามด้วยสีก็คือมันจะเป็นช็อตแทนเหมือนกับ background นะครับผมอย่างเงี้ยนะฮะเนาะ inset เอาไปยังครับมาดูกัน inset เนาะ house set ก็คือข้างนอกนะครับผมนอนก็คือไม่มีเส้นขอบนะครับสไตล์นอนน่าจะหายไปเลย hidden ก็คือไม่มีเหมือนกันนะครับผมก็นี่ครับเป็นการใช้เส้นขอบนะครับก็หรือใครอาจจะอยากจะลองทำอย่างเนี้ยครับผมให้มันเป็นเส้นอะไรธรรมดาซ้ายกับขวาแล้วก็ท็อปกับข้างล่างเนี่ยเป็นจุดๆๆก็ตามนี้นะครับ border เดี๋ยวลองมาเขียนกัน border top นะครับสไตล์border top สไตล์เนาะสไตล์แล้วก็ผมอาจจะเอาเป็น dash ก็ได้ border right สไตล์อันนี้ก็เป็น solid นะครับ border leftสไตล์เป็นอะไรเป็น solid เนาะเป็น solid เหมือนกัน border bottom สไตล์อันนี้ก็เป็น dash มาดูกันก็จะได้อย่างนี้นะครับผมโอเคหรือใครจะก็อย่างนี้นะครับผมหรือใครจะเอาแต่ข้างล่างก็เขียนแค่นี่ครับ border bottom สไตล์หรืออาจจะ border bottom อย่างเดียวนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องเป็น
1พิกเซล solid อะไรก็ว่าไปนะครับผมอย่างนี้เนาะมันจะได้อย่างนี้ละนะครับผมโอเคครับสำหรับเรื่องเส้นขอบนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมยังไม่จบนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่ง border radius นะฮะตัวสุดท้ายนะครับขออภัยด้วยรีบ border radius นะครับผมสมมุติว่าผมอยากจะให้เดี๋ยวผมกำหนดอันนี้ก่อน border 1พิกเซลเอาสัก10พิกเซลดีกว่าจะได้เห็นชัดๆสีดำนะครับ radius ก็เป็นสัก10พิกเซลอย่างเงี้ยนะครับก็เราจะเห็นว่าขอบเนี่ยมันจะมีความมนถ้าเรายิ่งเพิ่มมันก็จะยิ่งมนนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหรือถ้าเราเอา 100% สมมุตินะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับจะเป็นวงรีเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็โอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับมาร์จิ้นกันแล้วนะครับผมตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับ CSS เนี่ยต้องตั้งใจเลยนะครับมาร์จิ้นกับแพดดิ้งเนี่ยนะครับผมที่จริงก็ไม่ยากหรอกนะครับผมเกี่ยวกับมาร์จิ้นแพดดิ้งนะครับผมก็คือความกว้างภายในกล่องนะครับผมแล้วก็นอกกล่องเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับผมนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ